ัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้สังคมไทยหลังวิกฤตราชประสงค์ได้พูดกันเรื่องกระแสปฏิรูปพูดกันถึงการปรองดองแล้วก็กลายเป็นกระแสหลักของสังคมนะคะผู้คนเข้าร่วมจำนวนมากแต่ในนั้นก็ยังมีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งที่มีความเห็นต่างแล้วไม่ยอมเข้าร่วมกับการปฏิรูปเหตุผลของพวกเขาคืออะไรวันนี้รายการสิทธิวิวาทะนำผู้คนที่มีมุมมองที่ต่างกันมาถกเถียงมาแลกเปลี่ยนกันค่ะเพื่อหวังว่าสังคมไทยจะได้มีโอกาสเรียนรู้รับฟังเพื่อความเข้าใจมุมมองที่ต่างกันมากขึ้นนะคะก่อนอื่นเราไปดูสกู๊ปพร้อมกันก่อนค่ะการที่ผู้คนในสังคมมีความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาของสังคมประชาธิปไตยแต่ความคิดเห็นที่แตกต่างกันนั้นจะต้องไม่นำไปสู่ความแตกแยกเกลียดชังและการมุ่งทำลายฝ่ายตรงข้ามอย่างไร้เหตุผลการเคลื่อนไหวทางการเมืองของหลายกลุ่มที่ผ่านมาได้มีการนำสัญลักษณ์ของสีมาใช้เป็นตัวแทนของความคิดทางการเมืองในหลากหลายรูปแบบจนบางครั้งความอ่อนไหวเรื่องสีกลายเป็นรั้วกั้นการแสดงออกของผู้คนในสังคมเพราะเกรงว่าจะถูกเหมารวมให้กลายเป็นสีใดสีหนึ่งซึ่งปรากฏการณ์นี้ถือเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งในสังคมไทยคำว่าประชาธิปไตยนั้นไม่ได้ห้ามความหลากหลายทางความคิดหรืออุดมการณ์และยังไม่สนับสนุนให้คนอยู่นิ่งเฉยหรือเลี่ยงปัญหาแต่ความหมายของประชาธิปไตยนั้นหมายถึงการเคารพและทำความเข้าใจในความคิดเห็นที่แตกต่างจากเราด้วยเช่นกันโดยปกติแล้วเนี่ยความคิดเห็นต่างทางการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วคิดต่างบางทีแบบมันก็มีทั้งคิดต่างอย่างสร้างสรรค์และไม่สร้างสรรค์แต่มันก็จำเป็นที่เราจะต้องทำความเข้าใจและรับฟังแล้วก็เคารพในความคิดเหล่านั้นโลกมันไม่สามารถจะหมุนไปได้ด้วยความคิดแบบเพียงแต่ฝั่งเดียวการศึกษาเราไม่สอนวิชาสังคมมันล้มเหลวไปหมดเลยคือเราไม่สอนให้เข้าใจว่าประเทศเราประกอบไปด้วยผู้คนที่เป็นอะไรบ้างต่างคนต่างทำหน้าที่อะไรอยู่ในสังคมทุกคนมีหน้าที่ในสังคมแล้วทุกคนมีฟังก์ชันอะไรต่างๆเงี้ยเราไม่รู้แล้วเราก็เขาเรียกว่าเราไปดูแคลนกันประเทศเราต้องการความจริงอะไรอยู่เบื้องหลังอะไรหรือว่าใครทำอะไรไปเพื่อใครก็มาฟังเสียงของประชาชนว่าเขาต้องการอะไรแล้วทำไงเราจะแบ่งสรรปันส่วนทรัพยากรธรรมชาติในประเทศเราหรือโอกาสที่จะทำให้คนเนี่ยสามารถไขว่คว้าไปสู่ความกินดีอยู่ดีได้อย่างเท่าเทียมกันเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมมองว่าหลายคนโดนล้างสมองตราบใดที่คุณไม่สามารถแยกส่วนตัวกับมุมมองทางการเมืองได้คุณไม่สามารถมีประชาธิปไตยได้เรามีปัญหาการเมืองแต่เราแก้ไม่ได้เพราะว่าปัญหาวัฒนธรรมไม่ใช่การเมืองแล้วผมเชื่ออย่างนั้นจริงๆว่าถ้าเกิดเราไม่ไปแก้ไอ้วัฒนธรรมที่มันไม่ดีอ่ะผมว่าประเทศไทยจะไม่ดีขึ้นผมเล่น Facebook เมื่อวานนั้นผมเข้าไปโพสต์คนมาตอบเต็มเลยผมเข้าไปโพสต์ว่าเฮ้ยทำไมตอนใครพูดอะไรมาแล้วผมตอบไปว่าตอบไปโดยที่ผมไม่เห็นด้วยกับเขาอ่ะเขาเลือกเป็นเพื่อนผมแล้วเขามาโพสต์หน้าผมแล้วแล้วผมบอกว่าฝรั่งไม่เป็นนะเป็นแต่คนไทยเรื่องจริงคำถามที่สังคมไทยจำเป็นต้องตอบในวันนี้คือเราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไรภายใต้ความหลากหลายทางความคิดและอุดมการณ์ทางการเมืองมาร่วมเปิดใจกว้างยอมรับความแตกต่างซึ่งกันและกันก่อนทุกอย่างจะสายเกินเยียวยาในรายการสิทธิวิวาทะตอนเรียนรู้สบตาคนคิดต่างอย่างเข้าใจวันนี้จากนี้ไปเชิญพบกับผู้ร่วมรายการทั้ง4ท่านท่านแรกคุณรสนาโตสิตระกูลสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานครท่านที่2คุณจิตราคชเดชที่ปรึกษาสหภาพแรงงานไทยอ้ําท่านที่3รองศาสตราจารย์สุดสงวนสุธีสอนคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์สาขาการบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และท่านสุดท้ายคุณเสน่ห์หงทองผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานกรรมกรในเรียนรู้เพื่อสบตาคนคิดต่างอย่างเข้าใจ
กับรายการสิทธิวิวาทะวันนี้สวัสดีค่ะรับเชิญทุกท่านเลยนะคะดีค่ะสถานการณ์ของวิกฤตลาดประสงค์เนี่ยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมองดูเหมือนกับว่าสงบไปแต่ในใจของผู้คนจำนวนไม่น้อยนะคะที่ยังรู้สึกว่ามีอะไรที่มันยังขัดแย้งมันยังรู้สึกไม่สบายใจอยู่ก็อยากเรียนถามอาจารย์สุดสงวนก่อนเลยนะคะว่าในฐานะที่มีโอกาสได้พบปะกับพี่น้องทางเสื้อแดงบ้างอยู่เนี่ยคิดว่าในมุมของอาจารย์นะคะคิดว่าในส่วนของอาจารย์เองเนี่ยอะไรที่มันน่ากังวลห่วงใยที่สุดหลังจากลาดประสงค์หรืออาจจะพูดไปถึงว่าสังคมทั่วไปเนี่ยควรจะกังวลอะไรด้วยกับสถานการณ์ตรงนี้ค่ะห่วงใยที่สุดนะคะประเด็นลาดประสงค์เนี่ยหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยนอกจากความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นที่เห็นได้ชัดเจนนะคะการปฏิบัติหน้าที่ที่ค่อนข้างที่จะไม่สมควรกับคนที่เขาอยู่ที่นั่นที่เขามาเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของเขานะคะห่วงมากๆคือเรื่องของการจับกลุ่มไม่ว่าจะเป็นแกนนำหรือว่าใครก็ตามที่ถูกข้อหาว่าเป็นผู้ก่อการร้ายนะคะว่าทำไมสิทธิเสรีภาพของพวกนี้อยู่ที่ไหนหมดทั้งที่การกล่าวหาตรงนี้เนี่ยนะคะมันก็ยังไม่มีการตัดสินจากศาลสูงสุดหรือศาลฎีกาว่าเขาได้กระทำผิดแต่เขาขอประกันตัวทำไมถึงไม่ให้เขาประกันเพราะอะไรนะคะบอกเหตุผลบอกว่าเขาจะหนีถ้าเขาหนีเขาไม่มอบตัวหรอกนะคะแล้วเขาก็ได้ทำตามเงื่อนไขต่างๆนานามากมายแต่ไม่ให้เขาประกันตัวซึ่งก็น่าแปลกนะคะสิ่งที่ห่วงใยนอกจากนี้เนี่ยนะคะที่ห่วงใยมากๆที่อาจจะพูดว่าพี่น้องเสื้อแดงรู้สึกนะคะว่าความจริงมันหายไปไหนหมดคะความจริงที่เป็นความจริงจริงนะคะไม่ใช่ความจริงที่ออกมาทางตามสื่อนะคะซึ่งอาจารย์เป็นห่วงเรื่องของสื่อนะคะว่าสื่อส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าขณะนี้นะคะสื่อคิดกันยังไงนะคะอยากจะให้สื่อทำบทบาทหน้าที่ของตัวเองตามจรรยาบรรณของสื่อคือค้นหาความจริงแล้วเอาความจริงมาให้ปรากฏกับสังคมนะคะมากกว่าที่ว่าจะพยายามทำสื่อเป็นกระบอกเสียงของรัฐซึ่งอาจารย์ไม่แน่ใจว่าสิ่งเหล่านั้นคือความจริงหรือเปล่านะคะเพราะคนที่อยู่ในสถานที่ชุมนุมเนี่ยมันเป็นภาพอีกภาพนึงเราจะดูตาม YouTube ได้เลยนะคะสื่อต่างประเทศนี่ออกหมดแต่สื่อไทยเราไม่เห็นภาพพวกนี้ค่ะแล้วจะมีคนอีกบางส่วนที่ไม่เคยดูสื่อนอกก็จะเข้าใจตามนั้นนะคะก็เสียดายวันนี้ที่จริงๆแล้วได้รับเชิญมาพูดภาคใต้ด้วยก็ไม่ได้มีโอกาสได้พูดแต่ขอนิดนึงแล้วกันนะคะว่าทำให้เกิดข้อสงสัยว่าเหตุการณ์ภาคใต้เนี่ยมันเป็นตามที่สื่อบอกหรือเปล่าเพราะว่าเหตุการณ์ราชประสงค์เนี่ยเพราะเราอยู่ตรงนั้นมันไม่ใช่อย่างที่สื่อบอกนะคะเนี่ยค่ะคือปัญหาสำคัญมากๆแล้วเป็นห่วงเป็นกังวลว่าแล้วจะหลอกลวงสังคมไทยไปอีกนานเท่าไหร่นะคะแล้วใครจะเป็นคนทำให้ความจริงมันปรากฏกับสังคมไทยนะคะในฐานะนักวิชาการเลยนะคะว่าเราต้องการความจริงเราต้องการความยุติธรรมค่ะค่ะอย่างคุณเสน่ห์เองก็เข้าร่วมการชุมนุมหลายเรื่องหลายราวเหมือนกันนะคะคิดว่ามุมที่เราดูจากเหตุการณ์ราชประสงค์เนี่ยอะไรที่เรารู้สึกว่าน่ากังวลมากที่สุดถ้าพูดเรื่องของเหตุการณ์ราชประสงค์ต้องย้อนไปเรื่องการชุมนุมนะคะคือเสน่ห์ก็มาแบบการชุมนุมทุกรูปแบบเนี่ยถือว่าเป็นสิทธิคือโดยปราศจากอาวุธอะไรนี่โดยหลักสากลอยู่แล้วตามที่ถ้าเสน่ห์มาจากพื้นฐานการทำงานแบบสหภาพแรงงานนะคะดังนั้นการชุมนุมการเรียกร้องเป็นเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานทางสากลทั่วโลกเขาก็ทำกันแต่ถ้าเรามาเปรียบเทียบเหตุการณ์ราชประสงค์หรือว่าตอนที่สมัยที่เสน่ห์ร่วมชุมนุมกับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยมันก็มีหลายๆช่วงจังหวะที่มันเป็นเหตุการณ์ที่เราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ความรุนแรงโดยรัฐหรือว่าการใช้ความรุนแรงโดยประชาชนบางส่วนที่ไม่เข้าใจนี่ถ้าเรามาตัดโฟกัสแค่เหตุการณ์ที่ราชประสงค์เนี่ยแสดงว่าถือว่ามันเป็นเรื่องที่ประชาชนทั้งในบ้านเราเองหรือว่าในต่างประเทศก็ต้องจับตามองกันอยู่แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมีทั้งความจริงหรือไม่จริงอย่างที่อาจารย์ท่านได้พูดว่าเราจะหาความจริงได้ยังไงว่าผู้ชุมนุมเนี่ยที่ส่วนหนึ่งก็บอกมีอาวุธใช่ไหมคะจึงเกิดเหตุการรุนแรงขนาดนั้นแล้วอีกบางส่วนบอกว่าไม่ใช่ไม่ได้มีอาวุธหรอกแต่มันเป็นอำนาจของรัฐแต่เนี่ยว่ามันรุนแรงมากกว่านั้นก็คือว่าเรื่องกรณีการสูญเสียคือมันพอมันเกิดขึ้นเนี่ยคนที่สูญเสียกับเป็นภาคประชาชนตาดำๆซึ่งไม่ว่าจะเกิดที่ราชประสงค์กับกลุ่มผู้ชุมนุมหรือว่าชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นอย่างในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเสน่ห์
ก็เป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยเนี่ยก็รับเรื่องราวพี่น้องที่หลังเหตุการณ์ลาดประสงค์เนี่ยคนตกงานคนไม่มีพื้นที่ขายของกลุ่มธุรกิจประสบปัญหากลุ่มที่เข้าร่วมก็บอกว่าตัวเองก็สูญเสียเหมือนกันดังนั้นตรงนี้ความจริงตรงนี้ว่าใครจะมีหน้าที่เข้าไปตรวจสอบใครที่จะทำความจริงให้ปรากฏให้ขึ้นมาได้นะนอกจากที่จะบอกว่าสังคมมีแต่ความแตกแยกมีแต่ความไม่เข้าใจกันมันไม่เข้าใจกันอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเข้าใจเรื่องวิธีการเข้าใจเรื่องสิทธิ์แต่ไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่เข้าใจเพราะอย่างที่เสน่ห์เคยเจอเหตุการณ์7ตุลาเงี้ยอันเนี้ยก็เราก็อยู่ในเหตุการณ์เหมือนกันความรุนแรงอ่ะก็มาจากอำนาจรัฐในยุคสมัยนั้นตอนเนี้ยพี่น้องที่มาร่วมชุมนุมราชประสงค์ก็บอกความรุนแรงก็มาจากอำนาจรัฐในยุคสมัยนี้งั้นความจริงตรงนี้มันต้องอยู่ที่ว่าคนที่ร่วมชุมนุมในสถานการณ์อย่างนั้นแล้วก็ข้อเท็จจริงข้อจริงที่ไม่ใช่ไม่ต้องมีเท็จเลยแล้วก็ควรที่จะมาหาแล้วก็พิสูจน์กันมากกว่าที่จะสร้างอะไรอ่ะคือแต่ละคนก็มีข่าวอยู่ในมือของตัวเองมันอยู่ที่ว่าใครจะใช้ใครจะมีอำนาจเข้าไปใช้ตรงนี้แต่ถ้าเสน่ห์เป็นคน เสพข่าวเสพตื่อก็จะต้องหาความจริงส่วนหนึ่งแต่มันไม่มีการยืนยันไงคะว่าอันเนี้ยเป็นข้อมูลที่เป็นจริงค่ะเพราะงั้นในแง่ของคุณจิตราล่ะคะก็คิดว่าในเรื่องของเหตุการณ์ลาดประสงค์เนี่ยคือเราจะพูดแค่เหตุการณ์ลาดประสงค์ไม่ได้มันต้องย้อนกลับไปประวัติศาสตร์ไทยเลยคือเหตุการณ์6ตุลานะคะ19ไม่มีการชำระประวัติศาสตร์ว่าใครเป็นคนสังหารโหดกลางกรุงใครเป็นคนสั่งนะคะแล้วก็เหตุการณ์พฤษภาเมษานะคะเมษา10เมษานะคะไม่มีคนพูดถึงตอนนั้นน่ะ10เมษาเนี่ยมีคนตายตั้งเยอะนะคะแล้วก็ความรุนแรงเนี่ยเกิดจากรัฐด้วยชัดเจนมีทั้งรถถังมีทั้งฮอล์แบ็คฮอคออกมาบินใช่ไหมไม่ใช่ค่ะเมื่อเมษา51 10เมษา53เนี่ยค่ะอ๋อค่ะมีทั้งกองกำลังทหารมีทั้งรถถังออกมามีทั้งกราดยิงนะคะตอนนั้นเนี่ยประชาชนเนี่ยมือเปล่าจริงๆก็ไม่มีใครพูดถึงรัฐเองก็ไม่ได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบตรงนี้นายกเองก็ไม่ได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบตรงนี้นะคะความรุนแรงโดยรัฐเนี่ยซ้ำรอยประวัติศาสตร์เนี่ยมันไม่ควรเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะแล้วก็เสรีภาพการชุมนุมเนี่ยมันไม่มีเสรีภาพการชุมนุมไม่มีเนี่ยมันไม่ใช่แค่คนเสื้อแดงนะคะมันหมายถึงคนทั้งประเทศนะคะที่จะออกมาชุมนุมไม่ได้ถ้าคุณออกมาชุมนุมแล้วเกิดความรุนแรงโดยที่รัฐบอกว่าไม่รู้ใครฆ่าเนี่ยแสดงว่ารัฐเนี่ยบกพร่องในการบริหารจัดการคุณต้องลาออกคุณต้องยุบสภาคุณต้องไม่มีการจัดการได้อีกแล้วถ้าคุณไม่สามารถที่จะหาคนที่มาฆ่าคนกลางกรุงได้อย่างกรณีตัวอย่างเลยเนี่ยหลังเหตุการณ์ลาดประสงค์แล้วเนี่ยก็มีคนถูกจับกุมถูกคุกคามนะคะแล้วก็คนที่ออกมาเรียกร้องอย่างกรณีนักศึกษาจุฬาเมื่อเร็วๆนี้จะถือป้ายนะคะเพื่อจะแสดงให้เห็นว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการกระทำของนายกก็ถูกนะคะอาจารย์ในมหาลัยเนี่ยแล้วก็เป็นอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ด้วยที่ออกมาโวยวายว่าไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่นักศึกษาทำมันกำลังสะท้อนอะไรในสังคมปัจจุบันนักศึกษาเชียงรายออกมาถือป้ายประท้วงว่าเห็นคนตายที่ได้ประสงค์ถูกควบคุมตัวแล้วก็ไปตรวจสภาพจิตนะคะแล้วก็มีนักกิจกรรมคนนึงที่ไปตะโกนนะคะเห็นคนตายที่ราชประสงค์เขาก็ถูกตำรวจจับกุมข้อหาส่งเสียงเออะโวยวายนะคะมันกำลังสะท้อนให้เห็นว่าตอนนี้สังคมตอนนี้เรากำลังถูกริดรอนสิทธิ์โดยรัฐอย่างชัดเจน